คลิปนี้ยายแต้มมิสูตรทำกุยช่ายนึ่งแป้งนุ่มๆรสชาติอร่อยๆพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดมาฝากทุกๆท่านค่ะก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายแต้มด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ท้ายคลิปนะคะและมีดังนี้ใบกุยช่าย300กรัมล้างให้สะอาดถ้าหากมีใบที่เน่าเสียก็คัดออกด้วยนะคะก่อนอื่นก็จะมาทำน้ำจิ้มหรือว่าน้ำราดกันก่อนค่ะน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นซีอิ๊วดำหวานแล้วคนให้น้ำตาลละลายทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เปิดไฟกลางแล้วรอให้เดือดพอเดือดก็ปล่อยให้เดือดประมาณ 3-4 นาทีให้กลิ่นน้ำส้มสายชูลดลงก่อนจากนั้นก็ปิดไฟแล้วพักไว้ก่อนค่ะแล้วนำใบกุยช่ายมาหั่นส่วนที่เป็นโคนต้นสีขาวๆตัดออกนะคะส่วนนี้ก็จะแข็งและไม่อร่อยค่ะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ประมาณเกือบๆ1เซนเสร็จแล้วก็นำใส่ชามผสมจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงชูรสเล็กน้อยผงปรุงรสเบกกิ้งโซดาพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวเกลือป่นแล้วก็มีน้ำมันกระเทียมเจียวด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะพอดีแต้วลืมถ่ายไว้ค่ะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันออกแรงขยำนิดนึงให้ใบกุยช่ายช้ำพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็มาเทใส่กระชอนเพื่อกรองเอาน้ำออกเวลาเรานำไปห่อแป้งจะได้ไม่แตกนะคะระหว่างที่รอเราก็จะมาเตรียมผัดแป้งกันต่อค่ะก็จะมีแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นแล้วคลุกแป้งให้เข้ากันจากนั้นก็ทยอยเติมน้ำเติมไปแล้วคนไปแบบนี้นะคะแรกๆแป้งก็จะแน่นๆ นิดนึงค่ะพอแป้งและน้ำเข้ากันจนเนื้อเนียนดีแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนและอย่าใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงถ้าหากแป้งจับกันเป็นก้อนจะแก้ไม่ทันและเติมน้ำมันพืชลงไป3ช้อนโต๊ะสำหรับน้ำมันพืชจะเติมพร้อมกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะจะได้ไม่ลืมค่ะนะคะค่อยๆผัดไปด้วยไฟอ่อนๆแป้งก็จะได้เนียนๆแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะคะพอสังเกตว่าแป้งเนียนแล้วก็แป้งเริ่มใสก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นก็ตักใส่ชามพักไว้ก่อนและอย่าลืมทาน้ำมันที่ชามด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่ติดชามพักให้อุณหภูมิของแป้งลดลงนิดนึงก่อนค่ะระหว่างที่รอก็มาเตรียมถาดโรยด้วยแป้งมันแป้งจะได้ไม่ติดถาดเวลาเราคลึงแป้งและเตรียมซึ้งเพื่อนึ่งรองด้วยพลาสติกไฮเดนจ่อพลาสติกให้เป็นรูแบบนี้ด้วยนะคะไอ้น้ำจะได้ผ่านง่ายแล้วป้ายน้ำมันที่พลาสติกแป้งกุยช่ายจะได้ไม่ติดพลาสติกทุกอย่างเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นแป้งกันต่อจะเห็นได้ว่าแป้งนุ่มมากๆเลยนะคะไม่ต้องคลึงก็สามารถปั้นได้เลยค่ะสำหรับขนาดของแต่ละลูกก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะยายแต้วจะใช้ที่40กรัมและก่อนจะคลึงแป้งก็กดให้แบนก่อนจากนั้นก็คลึงเบาๆ 2-3 ครั้งก็พอค่ะตามด้วยไส้กุยช่ายวิธีห่อก็ห่อแบบนี้นะคะวางแผ่นแป้งลงไประหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วใช้นิ้วโป้งกดไส้ลงไปเพื่อไม่ให้ไส้ล้นจะได้ห่อง่ายๆจากนั้นก็เริ่มจับกลีบให้รอบเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยวิธีห่อก็ง่ายมากๆเลยนะคะห่อเสร็จแล้วก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเตรียมนึ่งเปิดไฟกลางแล้วรอให้เดือดพอน้ำเดือดก็นำแป้งกุยช่ายขึ้นไปนึ่งเลยค่ะจะใช้เวลานึ่งด้วยไฟกลางที่25นาทีหรือจนกว่าจะสุกและนี่ยายแต้มก็นึ่งผ่านมา25นาทีแล้วนะคะแล้วก็กุยช่ายก็สุกดีแล้วค่ะปิดไฟยกลงจากเตาแล้วทาด้วยน้ำมันพืชหรือน้ำมันกระเทียมเจียวขนมจะได้ไม่หน้าแห้งแล้วก็มีความมันวาวจะได้ดูน่าทานน่าทานนะคะและน้ำราดของเราก็เย็นสนิทดีแล้วจากนั้นก็เติมพริกสดลงไปถ้าหากมีกระเทียมเจียวก็โรยกระเทียมเจียวบนหน้าขนมจะได้เพิ่มความอร่อยและเพิ่มความหอมเท่านี้เราก็จะได้ขนมกุยช่ายนึ่งแป้งนุ่มๆรสชาติอร่อยๆเสร็จแล้วเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะ